การในวันนี้ซึ่งจะมาพร้อมกับเสื้อสุดพิเศษอีกตัวหนึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องสมัครการแข่งขัน4สนามนะคะ4มาราธอนถึงจะได้เสื้อตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยคุณต้องมีความแข็งแกร่งเดี๋ยวแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะเป็นใครเขาจะมาพร้อมกับแฟชั่นโชว์เสื้อ Limited Edition จากบางกอก Airways Fuji Series 2017ค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะแล้วเราก็จะชอบไปวิ่งเหมือนสูดบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติอะไรเงี้ยครับแต่เพิ่งมาวิ่งจริงจังคือตอนกลับมาเมืองไทยแล้วแล้วน้องเทรนเนอร์เขาชวนไปวิ่งงานแรกตอนนี้นี่มาราธอนประมาณ11-12 โลซึ่งตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้นะครับเพราะอย่างมากเราก็วิ่งในฟิตเนสครึ่งชั่วโมงก็เบื่อแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราทำได้จริงมันแบบมันมีความรู้สึกแบบคึกเขิมเกิดขึ้นมากเลยแล้วมันเหมือนเราเริ่มเสร็จติดความรู้สึกคึกเขิมนั้นอะไรเงี้ยครับอยากจะรู้สึกแบบนั้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะเวลาเราวิ่งมันจะเหมือนเราได้เก่งขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจะได้ท้าทายตัวเองแบบทำสถิติใหม่บ้างเดียวขึ้นบ้างระยะทางที่ไกลขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับน่าสนใจนะคะแล้วไม่ทราบว่าที่ผ่านมามีสนามไหนที่เราวิ่งแล้วเรารู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดคะประทับใจสุดน่าจะเป็นปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นครับท่านฮอกไกโดโอซาก้าเลยครับมันเป็นมาราธอนแต่ว่าเขาปิดถนนแบบจริงจังแล้วก็ตลอดเส้นทางแบบ42โลอะไรเงี้ยก็มีคนญี่ปุ่นยืนอยู่ข้างทางแล้วก็คอยเชียร์เราแบบกัมบาเล่อะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่รู้จักเราแต่ว่าทุกคนมาเชียร์ด้วยใจจริงเลยครับให้กำลังใจเราที่เป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากซึ่งถ้าผมไม่ได้มาวิ่งผมก็คงไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้วิ่งถึงระยะไหนแล้วคะแล้วก็มีการเตรียมตัวมาสุดก็คือฟูลมาราธอนนะคะ42โลแล้วเดี๋ยวนี้เดือนเนี้ยนี่มีการกุมภาพันธ์ยังไงกุมภาพันธ์ต้นเดือนปลายเดือนเดี๋ยวจะไปโตเกียวมาราธอนเองครับค่ะแล้วนอกเหนือจากความแข็งแกร่งของร่างกายที่เราได้รับจากการวิ่งแล้วยังมีอะไรอีกคะซึ่งเป็นสิ่งดีๆที่เราได้รับผมว่ามันเยอะมากนะครับหนึ่งคือมันฝึกเรื่องวินัยเราเพราะว่าถ้าเราอยากจะทำให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องมีวินัยในการซ้อมผมว่าวินัยนี่มันเป็นรากฐานของความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทำอะไรเล็กใหญ่แค่ไหนอะไรนะครับเล็กอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมได้นะคือผมได้สังคมใหม่ผมได้เพื่อนใหม่ๆซึ่งมันอาจจะฟังดูแบบเลี่ยนน้ำเน่าอะไรก็แต่ว่ามันจริงนะครับเพราะว่าเวลาไปวิ่งสนามไหนก็ตามอะไรเงี้ยครับพอเข้าเส้นชัยปุ๊บเราจะเจอหลายคนเดินเข้ามาแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างวันนี้ทำได้เวลาเท่าไหร่ครับอะไรอย่างเงี้ยตรงอุโมงค์นั้นมันแบบเหนื่อยมากเลยคือเราคุยกันแบบเล็กๆน้อยๆแค่นี้มันก็รู้สึกแบบเหมือนเราได้แชร์อะไรกันอะไรเงี้ยครับแล้วในคือในสนามวิ่งมันไม่ใช่แบบเราเป็นศิลปินแล้วเขาเป็นคนทั่วไปที่ทำอาชีพอื่นแต่มันคือเหมือนเราเป็นเพื่อนนักวิ่งด้วยกันอะไรเงี้ยแนะนำสนามใหม่ๆให้กันด้วยใช่ใช่ครับใช่ใช่เขาบอกว่าวิ่ง
รอบสวนสาธารณะ1รอบเนี่ยบางทีได้แพลนการวิ่งทั้งปีเลยจริงครับนะคะเราพูดถึงสนามวิ่งแล้วอย่างรายการบางกอก Airways Music Series 2017เนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายสนามไม่ทราบว่าสนามไหนบ้างที่คุณนักคิดว่าสนใจอยากจะไปร่วมการแข่งขันคะเลือกยากมากนะครับแต่ขอเลือกสัก2งานแล้วกันเนาะค่ะอันแรกที่อยากไปก็น่าจะเป็นสมุยครับเพราะว่าเคยไปสมุยแล้วทีหนึ่งกับแบงคอกแอร์เวย์ใช่ไหมแล้วเราก็แต่ตอนนั้นคือไปเที่ยวเองเลยครับรู้สึกว่าถ้าได้ไปวิ่งในบรรยากาศแบบนั้นบ้างก็น่าจะดีบรรยากาศแบบรอบเกาะครับและอีกที่ที่รู้สึกอยากไปก็เป็นล้านนามาราธอนครับเพราะว่าเป็นคนเชียงใหม่ที่ยังไม่เคยลงงานวิ่งที่เชียงใหม่เลยใช่ครับไปมาหลายจังหวัดแล้วไปต่างประเทศก็แล้วแต่ยังไม่เคยวิ่งที่บ้านเกิดตัวเองครับไม่นั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะเราก็บอกแล้วว่าล้ำนามาราธอนคราวนี้นี่ฉีกกฎของสนามมาราธอนใช่ใช่ผมไปหาข้อมูลแล้วใช่นะคะมันมีวิ่งผ่านตรงหน้าห้วยตึงเท่าเลยได้ไหมครับเนี่ยเป็นเส้นทางวิ่งที่เวลาผมกลับบ้านไม่ใช่ไหมจะแอบวิ่งเส้นทางนี้ครับบรรยากาศดีมากจริงต้องไม่พลาดนะคะถ้าผู้มีเกียรติเช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะไปร่วมวิ่งกับคุณนัทได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สมุยที่ล้ำนามาราธอนที่เชียงใหม่ค่ะแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณนัทเองสวมใส่เสื้อสวยนะคะให้ดูข้างหลังอีกรอบครับเชิญค่ะไม่ค่ะด้านหลังเขียนไว้มาบอก Airways Boutique Series ตัวนี้เป็น Limited Edition นะคะที่จะได้ก็ต่อเมื่อเรามี6สนามคุณจะต้องสมัครวิ่ง4สนามซึ่งเป็นสนามโรดมาราธอนนะคะแล้วก็3มาราธอนก็3ที่เป็นโรดก็จะมีอยู่ที่ล้านนามีอยู่ที่ภูเก็ตมาราธอนมีอยู่ที่เชียงรายนะคะแล้วก็อยู่ที่สมุย4สนามแล้วก็วิ่ง42กิโลเมตร4รายการค่ะครับแต่เราไม่ต้องวิ่ง42ทั้งหมดก็ได้ถูกไหมครับเผื่อใครอยากวิ่งแบบสั้นบ้างอะไรเงี้ยปรับตัวกันไปค่ะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะระยะไหนก็ได้แต่ต้องเป็นทั้ง4สนามค่ะเอาล่ะค่ะสุดท้ายนะคะขอขอบคุณคุณนัทมากที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็มาสวมเสื้อสวยงามของ Airways Music Series ยินดีมากครับนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนะคะวันนี้เราได้คุณนัทศักดาธรมาแชร์มุมมองดีๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆในการวิ่งแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจในการวิ่งมาราธอนในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณกริชคุณกริชกรสิริภาศิรภาโพธิ์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสส่วนสื่อสารการตลาดสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและคุณพีระนนท์สุขสวัสดิ์ค่ะ Business Development บริษัทชีละเก้าจำกัดได้ขึ้นถ่ายรูปร่วมกันกับคุณนัทศักดาธรค่ะขอเชิญค่ะ